ินซุปตาคิวเอ็นเตอร์เทนเมนต์ประกาศปลดอีดอนฮยอนอาออกจากค่ายแล้วบริษัทคิวเอ็นเตอร์เทนเมนต์ออกประกาศอย่างเป็นทางการตัดสินใจที่จะปลดนักร้องสาวฮยอนอาและอีดอนออกจากบริษัทโดยในประกาศระบุว่าบริษัททำงานโดยยึดศรัทธาและความเชื่อใจซึ่งกันและกันเป็นหลักในการจัดการและดูแลศิลปินหลังจากที่ได้มีการพูดคุยกันการตัดสินใจได้ข้อสรุปว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะฟื้นคืนความศรัทธาและเชื่อมั่นต่อ2ศิลปินฮยอนอาและอีดอนได้ฉะนั้นจึงได้มีการตัดสินใจถอดพวกเขาออกจากบริษัทคิวเอ็นเตอร์เทนเมนต์ปิดท้ายว่าเราขอขอบคุณทั้งศิลปินทั้ง2คนและแฟนๆของพวกเขาจากใจจริงที่อยู่กับเราจนถึงตอนนี้โดยก่อนหน้านี้ได้มีข่าวลือความสัมพันธ์การเดทของอีดอนพิตากรและฮยอนอาซึ่งคิวเอ็นเตอร์เทนเมนต์ได้ออกมาปฏิเสธความสัมพันธ์ของทั้งคู่ว่าไม่เป็นความจริงแต่ในวันถัดมาทั้งอีดอนและฮยอนอาได้ออกมาประกาศยืนยันความสัมพันธ์ว่าคบหาดูใจกันมาได้กว่า2ปีด้วยตัวเองเนื่องจากอยากบอกความจริงและไม่อยากรู้สึกผิดกับแฟนคลับที่ต้องโกหกในความสัมพันธ์ครั้งนี้ฮยอนอาและอีดอนวงพิตากรได้ร่วมโปรเจกต์ทำกิจกรรมร่วมกันในวงทริปเปิลเอสซึ่งมีสมาชิก3คนคือฮยอนอาอีดอนและฮเวทแท็กค่ะฟินซุปตา